ตอบเป็นคุณวินทั้งคู่เพราะอะไรฮะคือเกดไม่ได้เลือกวินนะคะเกดเลือกคุณผู้ชายอีกคนนึงเซียงวินแล้วก็นางก็บอกไม่เอานั่นอ่ะมาเป่ายิงฉุบเกดชนะมันก็ยังเลือกวินไม่เอาอย่างนี้อยากให้เปิดโอกาสให้ไอสักครั้งหนึ่งก่อนไอมีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้แต่รู้ว่าจะต้องเป็นวินแค่นั้นถ้าผิดนะถ้าผิดเปลี่ยนทีมนะไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไอผิดไอให้อยู่ตบหน้าต้นหอมเลยเอาแล้วอยากเห็นเปลี่ยนเหมือนเป็นพยองบินเลยใช่ๆกูอยากเห็นกติกานี้ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ก่อนนะครอบครัวพี่ตู่ครับผมคิดว่าแฮร์รี่ไม่น่าจะใช่อ่ะครับคือดูท่าทางแล้วเขามันเกินไปดูผิดไปหน่อยแต่หนูว่าวินเพราะว่าเหมือนเขาดูโง่เฮงดูแบบรู้เรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหรอคุณเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเขาต้องขายมากกว่ามากกว่าชันยองบินด้วยเหรอทำไมทีมนู้นดูดีแล้วมีเหตุผลมากเลยอ่ะจะต้องตอบอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าว่าข้อที่ง่ายที่สุดของรายการคุณตอบถูกกันหรือเปล่าคู่ของคุณเอ๋คือใครคู่ไหนใช่เลยคนนี้คนดีที่หนึ่งเลยคุณวินค่ะช่วยน้องได้ยังเลยค่ะเก่งมากฟายเราก็ไม่ให้เกียรติผู้ที่ลงมาเลยนะเราก็กันยอมไม่ธรรมดานะเราคุณวินแนะนำตัวฮะดีค่ะดีค่ะคุณวินแนะนำตัวฮะอัศวินขาวสะอาดครับอายุ35ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับเป๊ะเลยขาว35คารวะอาจารย์โดนนะคะที่เขาเท่าไหร่นะ49 49เรายังมีโอกาสเลยยังมีโอกาสยังมีเยอะค่ะยังมีอีกเยอะได้มายังไงเหมือนรู้จริงเจอที่ผับจริงอ่ะเดี๋ยวผับวันนั้นพี่ตู่ไปร้องเพลงผมไปร้องเพลงวันนั้นจริงๆเคยขายรถพี่ตู่ด้วยค่ะตอนที่อยู่ BM บาร์เซโลนาเอาเหรอใช่เคยเจอกันแต่ว่าเขาจำรู้ไม่ได้อ๋อเหรอครับเอากำไรเยอะไหมคะตอนนั้นแต่ละค่ะแสนสองค่ะกันเองอ่ะจัดไปเต็มไปเจอกันที่ที่หนึ่งที่ผับที่ผับใครเข้าหาใครก่อนยืนกันไกลอันนี้เขายืนอยู่ตรงบูธดีเจเราก็เต้นสวยๆไปใครเป็นใครเป็นคนปิ๊งไกลขนาดนั้นวินมองไปมองมานี่ก็ยืนล่าอยู่ล่าอยู่อ๋อยืนล่าอยู่ล่าอยู่เราล่าไหมเขาไม่รู้ว่าเราล่าอยู่แต่แล้วแต่เคแล้วก็เต้นหรอแล้วก็สวยไปค่ะเต้นสวยๆแล้วก็คุณเข้าไปหาเขาให้น้องเข้าไปขอเบอร์กี่ปีมาแล้วเหตุการณ์นี้กี่ปีมาแล้วเข้าปีที่10แล้วค่ะ10 ปีอันนี้อยู่กัน10ปีแล้วค่ะพอรู้ว่าเขาว่าต่างกับเราแบบรู้สึกยังไงน่าอาจจะเด็กด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าอยู่จะต่างกันเยอะไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่เขาน่าเด็กมากใช่เออก็ไม่ได้บอกโกหกหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีครอบครัวอีกทีตอน39อยู่แล้วคิดว่าเราโตแล้วเราก็มีลูกแล้วคนนึงด้วยมีครอบครัวแล้วมีลูกคนนึงตอนนั้นลูก10ขวบแล้วค่ะตอนที่เขาเที่ยวในผับลูกเขา10ขวบแล้วนะใช่เปรี้ยวมากค่ะพี่เอ๋แล้วความรู้สึกเราพอเรารู้ว่าเขามีลูกแล้วเขาอายุมากแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคุณวินเลิกไหมไม่เลิกก็ยังก็เลยคบกันมาเรื่อยเลยใช่ก็ประมาณ8เดือนก็แต่งงานโหแล้ว8เดือนแปลว่าเขายังไม่26เลยนะโอ้กับลูกพี่เอ๋เป็นไงบ้างลูกเขาก็ดีค่ะก็ดีเข้ากันเขาดูแลลูกเราดีด้วยอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้ชายคะลูกผู้หญิงค่ะตอนนี้20แล้วจะจบมกรุงเทพแล้วค่ะอ๋อปีสุดท้ายแล้วค่ะก็อย่างน้อยไวๆใกล้กันเขาจะได้คุยกันเขาก็เทคแคร์ดีเลยนี่ป่ะคะใช่ค่ะคนโตคนโตคือลูกเราคนเล็กในลูกด้วยกันนี่หน้าเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็แม่นะแล้วไล่กันน่ารักเลยเนาะเป็นแบบมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าคงความดีไว้อะค่ะเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ไปตลอดก็จะอยู่กันได้ไปอีกนาน
แก่กว่านี้อีกแก่กว่านี้อีกใช่ค่ะต้องพลิกตัวพี่เขาด้วยแล้วเอาวินมีอะไรอยากจะบอกคนเอบ้างก็ไม่มีอะไรครับก็ทุกวันก็อยู่ก็เป็นคนในครอบครัวไปแล้วแฮปปี้วันนี้ชีวิตครอบครัวแฮปปี้นะก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี